สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เอกจะมาทำซุปมะเขือนะคะซุปมะเขือง่ายๆเอกจะใช้ปลาสบะนะคะแล้วก็นี่ค่ะเครื่องทำซุปมะเขือมีพริกกระเทียมหอมแดงหอมแดงเล็กได้นะคะอันนี้ผักของเรานะคะอันนี้มะเขือนะคะเนี่ยเอามะเขือไปต้มนะคะที่ขาดสำคัญไม่ได้เลยนะคะเราจะใช้แค่ปลาร้าขวดเดียวนะคะสูตรเข้มข้นของเรานะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอามะเขือเทศเนี่ยไปต้มน้ำนะเอกก็จะเอาไปต้มในหม้อพอดีเอกจะนึ่งข้าวเหนียวด้วยเอกก็เลยใส่หม้อนี้ไปเลยพริกคั่วค่ะพริกกระเทียมหอมแดงเอาไปคั่วค่ะเรามาผัดผัดกันดีค่ะอ
ดีโมเดลไปผัดตับใส่น้ำปลาร้าของเรานะคะสูตรเข้มข้นจบเลยขวดเดียวนะคะใส่น้ำปลาร้าด้วยขวดเดียวแล้วจบเลยนี่นึ่งข้าวเหนียวร้อนพอดีจะไปปิกนิกกันทุ่งทิวลิปกันไปปิกนิกทุ่งทิวลิปกันฉีดแป๊บเป็นไงอร่อยเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตับกันตับเสร็จแล้วนะคะผัดตับผัดคุกกิ้งตับกระเทียมพริกไทยเราจะเอาไปกินที่ทุ่งทิวลิปกันอันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่แค่น้ำปลาร้าแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะตอนใส่เกลือเนี่ยเอเอาตำคือพอคั่วเสร็จแล้วเอก็จะโรยเกลือนิดหน่อยลงไปตำตอนที่ตำพริกอ่ะนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ให้เห็นรีบๆด้วยไงนี่ค่ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปเด็ดสาระเนมาใส่นะฮะเพื่อนๆแล้วก็เป็นอันจบสิ้นกันกินได้เดี๋ยวไปกินที่ทุ่งทิวลิปกันเนาะมันจะตำส้มตำไปกินทุ่งทิวลิปกันตำส้มตำตอนแรกว่าจะเอาไปทำตำนี่ตำนี่ไปกินนู่นดีกว่าสะดวกดีไส้กรอกให้เด็กๆกินเด็กๆไปด้วยนะคะไอโชวี่ไม่ได้ไปเมโรกับไต่สองคนโชวี่ติดนัดกับยายแล้วบอกก็มีนัดกับยายแล้วก็เลยไม่ได้ไปNext day, girl.
ิมก่อนสุดยอดละกี่ใส่น้ำตาลนะคะกี่ใส่น้ำตาลหน่อยเสร็จเรียบร้อยใส่ถุงใส่ถุงแล้วเนี่ยไม่ได้ใส่จานขี้เกียจหิวขี้เกียจหิวหิวครกไปตำก็เลยใส่ถุงจะเลยมีข้าวเหนียวนะคะวันนี้ขนมจีนข้าวเหนียวกินกับซุปหน่อไม้ไม่ใช่ซุปมะเขือเสร็จแล้วค่ะนี่ซุปมะเขือนะฮะผัวก็ทำพอผัวเมียก็ทำพอเมียหลานไปด้วยทำให้หลานนะฮะไปปิ้งนิกทุ่งทิวลิปกันไปแล้วค่ะ